คลิปนี้มีคำหยาบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่อง1998นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมีหนังมาสปอยให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วครับซึ่งหนังเนี่ยมันก็มีชื่อว่า Little Man นั่นเองครับหนังมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปฟังกันเลยจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มขึ้นที่เรือนจำแห่งหนึ่งซึ่งไอ้แคลหรือว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยมันกำลังเล่นกล้ามโชว์เพื่อนอยู่ในระหว่างที่มันกำลังเล่นกล้ามอยู่เนี่ยผู้คุมก็มาบอกให้มันเนี่ยกลับบ้านได้แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มันเนี่ยจะได้ออกจากคุกพอมันออกมาจากคุกเนี่ยผมคิดว่ามันเนี่ยจะตัวสูงมากๆเลยแต่พอออกมาเนี่ยแม่งกูคิดว่าเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วจากนั้นเพื่อนของมันเนี่ยที่มีชื่อว่าเพอร์ซี่เนี่ยก็ขับรถมารับไอ้เพอร์ซี่ที่เห็นไอ้แคลออกจากคุกเนี่ยก็รู้สึกดีใจก็เลยเปิดประตูต้อนรับแต่แม่งเปิดประตูไม่ดูตาม้าตาเรือก็เลยเป็นแบบนี้ไงพอมันลุกขึ้นมามันก็ด่าเพอร์ซี่ว่าบักปอบมึงเอ้ยพอทั้ง2คนขึ้นรถมาเนี่ยพวกมันก็กำลังที่จะไปปล้นเพชรเพราะว่านายของไอ้เพอร์ซี่เนี่ยจ้างพวกมัน2คนเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปปล้นเพชรจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ดาริลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยกำลังเดทกันอยู่ไอ้ดาริลก็บอกวานิซ่าว่าเหมือนวันๆเลยนะตอนที่ผมขอคุณแต่งงานที่นี่เนี่ยผมเนี่ยกำลังหาเงินซื้อเพชรให้คนอยู่นะคุณเลยซื้อแหวนให้เมียแค่นี้เพชรไม่มีด้วยซึ่งไอเดลิวเนี่ยมันอยากสร้างครอบครัวโดยการมีลูกแต่ว่าวานิซ่าเนี่ยมันเป็นคนที่บ้างานเอามากเลยก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำลูกกันตัวใน2คนนี้ก็ถึงหน้าร้านขายเพชรแล้วไอเพอร์ซี่เนี่ยมันก็เดินไปที่กระโปรงรถแล้วมันก็ชักปืนขึ้นมาไอแคลก็ถามเพอร์ซี่ว่าเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเตรียมปล้นร้านเพชรไงนี่ฟังนะฉันเนี่ยจะไม่วันกลับเข้าหุกอีกแล้วเอาปืนไปเจ็บจากนั้นไอแคลเนี่ยมันก็ทำการเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปปล้นนั่นแหละแล้วพวกมันเนี่ยก็เข้าไปในร้านเพชรซึ่งไอ้แคลเนี่ยมันแอบอยู่ในกระเป๋าแล้วมันก็เดินไปปล้นเพชรจากนั้นเจพนักงานของร้านเนี่ยก็มาถามไอ้เพอร์ซี่ว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไอ้เพอร์ซี่มันก็บอกว่ามันเนี่ยเป็นผู้จัดการของนักร้องมันเนี่ยจะมาเอาของแทนซึ่งไอ้เจแม่งก็เชื่อด้วยนะส่วนไอ้แคลเนี่ยมันก็กำลังอยู่ใต้ตู้เพชรตู้นี้ซึ่งมันกำลังจะตัดตู้ให้เป็นรูปวงกลมแล้วเอาเพชรนั้นลงมาจากนั้นมันก็ได้เพชรมาในระหว่างที่ไอ้แคลกำลังได้เพชรเนี่ยหมาของเจคนนี้ก็ได้กลิ่นของมันก็เลยมุดเข้าไปใต้ตู้กับมันส่วนไอ้เพอร์ซี่ที่กำลังคุยกับเจพนักงานอยู่เนี่ยหันไปเห็นไอ้แคลเดินออกมาเนี่ยก็บอกเจว่าไม่ได้การแล้วเห็นทีผมเนี่ยจะต้องไปต่อแล้วเพราะผมเนี่ยนัดคนเอาไว้ผมคงต้องไปก่อนแล้วล่ะเจในระหว่างที่มันเดินอยู่เนี่ยกระเป๋าแม่งดิ้นซึ่งสาเหตุที่แม่งดิ้นเพราะหมากำลังกัดกับไอ้แคลอยู่นั่นแหละเจเจ้าของหมาเนี่ยก็เลยบอกว่า2คนเนี่ยขโมยหมามันไปซึ่งไอ้เจพนักงานเนี่ยก็หันไปเห็นว่าเพชรเนี่ยหายไปก็เลยแจ้งตำรวจไอ้แคลแล้วก็ไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็หนีซึ่งตอนนี้ตำรวจมาแล้วพวกมันที่กำลังวิ่งหนีตำรวจเนี่ยก็วิ่งเข้าไปแอบที่ร้านขายของแห่งหนึ่งซึ่งไอ้เดลิลแล้วก็ไอ้เวลิซ่าเนี่ยก็อยู่ในร้านแห่งนี้ด้วยส่วนตำรวจเนี่ยก็เข้ามาค้นในร้านนี้ด้วยไอ้แคลเนี่ยมันก็เอาเพชรไปใส่ในกระเป๋าของวานิซ่าจากนั้นเดลิลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็ออกจากร้านไปแคลแล้วก็เพอร์ซี่ก็โบกรถแท็กซี่ไปเพื่อที่จะตามไปเอาเพชรคืนจากเดลิลแล้วก็วานิซ่านั่นแหละเดลิลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็ขับรถมาถึงบ้านแล้วส่วน2คนเนี่ยก็กำลังแอบมองพวกเขาอยู่เพราะพวกมันเห็นเดลิลแล้วก็วานิซ่าเข้ามาในบ้านเนี่ยพวกมันก็ไปแอบดูที่หน้าต่างส่วนวานิซ่าพอเธอเข้ามาในบ้านเนี่ยเธอก็เจอพ่อของเขาซึ่งพ่อของวานิซ่าเนี่ยไม่ถูกกับเดลิลมากๆเลยคุณพ่อเนี่ยก็ทะเลาะกับไอ้เดลิลว่านายเนี่ยไม่มีน้ำยาวซะเลยนี่รู้ไว้ซะด้วยผมทำการบ้านทุกวันเลยนะเฮ้ยนี่แกคิดจะไม่ให้ลูกฉันพักเลยเหรอซึ่ง2คนเนี่ยก็เกือบที่จะไทไฟกันวานิซ่าเนี่ยก็เข้ามาห้ามแล้วก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็มีลูกเองนั่นแหละจ้ะจากนั้นเนี่ยเธอก็ทำการตั้งกระเป๋าไว้ไอ้แคลที่เห็นเธอตั้งกระเป๋าเนี่ยก็บอกไอ้เพอร์ซี่ว่าเพชรเนี่ยยังอยู่ในกระเป๋าแล้วจะทำยังไงเล่านายฉันเนี่ยเอาพวกเราตายแน่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้เอาเพชรไปให้เขาก็ต้องหาวิธีสิวะจากนั้นไอ้เพอร์ซี่แม่งหันไปเห็นคุณแม่กำลังเข็นเด็กอยู่มันก็เลยปิ๊งไอเดียออกไอ้แคลก็บอกไม่นะไม่ฉันเนี่ยจะไม่แต่งตัวเป็นเด็กเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายมันเนี่ยก็แต่งตัวเป็นเด็กไอ้เพอร์ซี่เนี่ยมันก็เอาแคลเนี่ยไปตั้งไว้หน้าบ้านของเดริลแล้วมันเนี่ยก็ทำการเคาะประตูในระหว่างที่ไอ้แคลมันนอนอยู่ในตะกร้าเนี่ยหมามันก็มาเยี่ยวใส่หน้ามันจากนั้นเดริลก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เห็นเด็กนอนอยู่ก็เลยเรียกวานิซ่าให้มาดูเดริลก็หยิบกระดาษนึงขึ้นมาแล้วข้างในเนี่ยมันก็เขียนว่าซอยและดูเควนวินด้วยเฮาเลี้ยงเขามาไหวไอเดลิลก็บอกว่าอุ้ยสงสัยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นต่างด้าวไอเพอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนี้ก็แบบจากนั้นเดลิลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็เอาไอแคลเนี่ยเข้าไปในบ้านเพราะพวกเขาเอาไอแคลเข้าไปในบ้านเนี่ยวานิซ่าก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคะเราเนี่ยเจอเด็กอยู่ที่หน้าบ้านเอ้าจริงเหรอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะแล้วคุณพ่อก็ยังบอกอีกด้วยว่ามันกินเยี่ยวเรื่องไงวะจากนั้นพวกเขาก็ทำการเปิดผ้าอ้อมของไอแคลทั้ง3คนเนี่ยถึงกับตกใจเลยเพราะหำของมันนี่แม่งโคตรใหญ่คุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเด็กบ้าเลยนี่พระเอกหนังโป๊ชัดๆวานิซ่าเนี่ยก็บอกว่าลองโทรถามศูนย์สังเคราะห์เด็กดีกว่าพอเธอโทรไปเนี่ยศูนย์สังเคราะห์แม่งปิดเปิดวันจันทร์นู่นเดลิลเนี่ยก็ถามว่าแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำไงดีล่ะโอ้ก็โยนลงบ่อให้จระเข้แดกเลยสิอ๋อฉันว่าแจ้งตำรวจดีกว่าไหมจากนั้นไอ้แคลที่ไม่อยากไปหาตำรวจมันก็แกล้งร้องแล้วก็แกล้งไอด้วยทั้ง3คนเนี่ยก็คิดว่ามันเนี่ยไม่สบายก็เลยพามันไปหาหมอพอไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ทำการถอดเสื้อของมันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เห็นแผลเป็นของมันด้วยแล้วก็ยังเห็นรอยสักของมันอีกวานิซ่าเนี่ยก็บอกว่าโอ้ใครนะใจร้ายเนี่ยสักให้เด็กด้วยคุณหมอเนี่ยก็บอกแปลกฮะไหนอ้าปากดูสิไปดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่อ้าปากคุณหมอเนี่ยมันก็เลยต้องจี้มันจากนั้นเนี่ยมันก็อ้าปากคุณหมอเนี่ยก็บอกฟันของเขาเนี่ยเหมือนคนอายุ40เลยคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมทอมซินของมันเนี่ยอักเสบอาจจะเป็นหวัดแล้วคุณหมอก็ยังบอกอีกด้วยว่า
ทางที่ดีเนี่ยก่อนนอนเนี่ยควรวัดไข้เขาด้วยนะแล้ววานิซ่าก็พูดขึ้นว่าดูเขาสิพาเขาเนี่ยไปหาตำรวจดีกว่าจับพ่อแม่เขาเนี่ยมาลงโทษซะให้เข็ดทิ้งเด็กได้ยังไงเนี่ยจะบ้าเหรอทำแบบนี้ได้ยังไงเด็กคนเนี้ยเกิดมาท่าทางจะจนพ่อแม่เนี่ยอาจจะเป็นขี้ยาก็ได้ในระหว่างที่เดริลแล้วก็วานิซ่ากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไอ้แคลแม่งหันไปเห็นกระเป๋าของเธอกำลังตั้งอยู่มันเนี่ยก็เลยฉวยโอกาสนี้เพื่อฉกกระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไปพอพวกเขาคุยเสร็จเนี่ยก็มาเห็นไอ้แคลอยู่ในห้องพวกเขาเนี่ยก็เลยตามหาซึ่งมันเนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่แต่ว่าคุณตำรวจเนี่ยก็เห็นมันพอดีก็เลยจับมันไว้เดริลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็วิ่งตามมาติดๆคุณตำรวจก็ถามว่าอ๋อนี่ลูกคุณเหรอซึ่งวานิซ่าเนี่ยเธอกำลังจะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกเราแต่ว่าไอ้แคลเนี่ยมันทำการเสแสร้งโดยเรียกวานิซ่าว่ามาม่าวานิซ่าเนี่ยก็เลยยิ้มจากนั้นภาพก็ตัดไปที่หัวหน้าของไอ้เพอร์ซี่ซึ่งหัวหน้าของมันเนี่ยต้องการที่จะได้เพชรมาไวๆแต่ว่าเพอร์ซี่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เพชรอยู่ที่หัวหน้าของผมแต่ดูเหมือนว่าเจ้านายของมันเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เจ้านายของมันเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันให้เวลานาย24ชั่วโมงนะถ้า24ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยฉันจะส่ง2คนนี้ไปกระทืบแกแต่ซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เพอร์ซี่เนี่ยมันจะมั่นใจมากๆเลยว่ามันเนี่ยจะสามารถนำเพชรมาให้ไอ้หมอได้มันก็เลยรับปากเข้าไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คุณพ่อของวานิซ่าเนี่ยเขากำลังที่จะเดินไปนั่งดูข่าวแล้วก็กินคุกกี้ไปด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยกลับลืมนมเขาก็เลยกะที่จะไปหยิบนมซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้แคลแม่งก็โผล่มาทำให้คุณพ่อเนี่ยแม่งตกใจแล้วก็ด่าไอ้แคลไปว่ามึงอย่าโผล่มาแบบนี้เองนะกูนึกว่าเป็นเอ็ดดี้ผีน่ารักเห็นเลยอยากเตะสักป้าบเลยจากนั้นไอ้แคลเนี่ยมันก็ทำการไปนั่งที่ของคุณพ่อแล้วก็กำลังที่จะกินคุกกี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเดริลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็เดินมาพอดีคุณพ่อที่เห็นไอ้แคลกำลังจะกินขนมเนี่ยก็ด่าไอ้แคลว่าอย่ามายุ่งกับขนมของฉันนะแล้วก็ไล่ไอ้แคลไปเดริลแล้วก็วานิซ่านี่ก็บอกพ่อนั่นเด็กนะแค่คุกกี้ก็หวงด้วยเหรอจากนั้นไอ้แคลแม่งแค้นก็เลยคุกกี้ที่คุณพ่อกำลังจะกินเนี่ยไปถูที่จักระแล้ไปถูที่ตูดแล้วก็ไปถูที่ไข่ของมันจากนั้นเพื่อนๆของวานิซ่านี่ก็มาถึงบ้านวานิซ่าแล้ววานิซ่านี่ก็เลยทำการอุ้มไอ้แคลไปเพื่อที่จะไปให้เพื่อนๆดูนั่นแหละส่วนคุณพ่อนี่ก็หยิบคุกกี้ขึ้นมากินแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทำไมกลิ่นมันตุๆวะแล้วตอนนี้เพื่อนของวานิซ่านี่ก็เข้ามาในบ้านแล้วพอทุกคนเห็นไอ้แคลเนี่ยถึงกับเงียบไปเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าตัวเลยวะเนี่ยวานิซ่าเนี่ยก็บอกว่าสาวๆช่วยฉันเก็บของหน่อยจากนั้นเนี่ยพวกสาวๆเนี่ยก็จูงไอ้แคลไปด้วยจากนั้นวานิซ่าเนี่ยก็เปลี่ยนชุดให้กับไอ้แคลไอ้แคลที่เห็นผู้หญิงนมโตคนนี้มันก็เดินเข้าไปแล้วบอกว่าอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยในระหว่างที่สาวๆกำลังคุยกันอยู่เนี่ยไอ้แคลแม่งก็ขย่มตัวเธอด้วยแล้วมันเนี่ยก็ยังแกล้งทำเป็นซนไปจับนมเธออีกด้วยตั้ง 4-5 ครั้งกูเลยอิจฉาแล้วมันก็แสดงความหื่นอุบาทออกมาโดยการบอกเธอว่าเออมัมมัมมัมหนูอยากมัมนมหนูอยากมัมนมเออมัมมัมมัมจากนั้นเธอก็ถามว่าอยากมัมเหรออันก็บอกว่าอืมอืมโอเคได้เลยไอ้แคลแม่ก็บอกจริงเหรอซึ่งเธอเนี่ยก็สลับกับเจ้อ้วนคนนั้นให้มันมัมเจ้อ้วนคนนั้นแทนแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยดิ้นแล้วก็กัดนมของเธอแล้วมันก็วิ่งหนีไปจากนั้นเพื่อนของวานิซ่าเนี่ยก็กำลังที่จะกลับบ้านพวกเขาเนี่ยก็กำลังล่ำลากันเจ้นมโตเนี่ยมันก็ทำการจุ๊บกับวานิซ่าแล้วก็ลงไปจุ๊บกับไอ้แคลไอ้แคลมันก็จับเธอดูดเลยแล้วก็ยังทำตาปิ๊งปิ๊งใส่เธอด้วยแม่งมีการบอกว่าโทรมานะโทรมานั่นด้วยจากนั้นวานิซ่าเนี่ยก็พามันไปลงอ่างแล้วก็ถามมันว่าอยากมีคนเล่นน้ำด้วยไหมจ๊ะมันที่โคตรหื่นอุบาทเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอาซึ่งไอ้วานิซ่าเนี่ยก็ให้ดาริโอเนี่ยแม่งลงไปในอ่างแทนแถมแม่งยังตดด้วยและนี่คือสีหน้าของไอ้แคลเมื่อได้ยินเสียงตดคืนนั้นเธอตดย้อนลมที่หน้าตาพอมันอาบน้ำเสร็จเนี่ยวานิซ่าก็พามันขึ้นไปบนเตียงแล้ววานิซ่าเนี่ยก็กำลังแกล้งเล่นกับมันอยู่โดยการเอาปากเนี่ยไปถูที่สะดือของมันแต่ว่ามันเนี่ยแม่งอุบาทก็เลยกดหัวของเธอเพื่อที่จะให้ไปอมของมันนั่นแหละพอเดริลเข้ามาเนี่ยมันถึงจะหยุดวานิซ่าก็บอกว่าเอออย่าลืมนะหมอบอกให้วัดไข้เขาด้วยอ่ะจากนั้นไอ้เดริลเนี่ยมันก็เอาปลอดวัดไข้เนี่ยกำลังที่จะไปแย่ปากไอ้แคลแล้วแต่ว่าไอ้วานิซ่าเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ใช่ตรงนั้นมันคือการสวนดาบต่างหากล่ะซึ่งไอ้แคลที่ได้ยินแบบนั้นแม่งขัดขืนไม่ยอมให้พวกเขาเนี่ยสวนดาบพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องใช้มาตรการโดยการลุมมันแล้วก็สวนเข้าไปที่ดาบของมันทำให้มันเนี่ยสลบไปเลยแล้วต่อจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เอามันไปนอนที่เปแล้วเดริลก็บอกว่าไอ้นี่เนี่ยจะช่วยให้นายหลับสบายมันเนี่ยก็บอกว่าคิดเหรอว่าฉันจะหลับง่ายๆรอให้หลับกันหมดก่อนจะไปจกเพชรละโกยดีกว่าซึ่งพอมันนอนไปนอนมาเนี่ยแม่งหลับเฉยจากนั้นพอมันหลับเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมากลางดึกส่วนเดริลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็กำลังหลับอยู่จากนั้นไอ้แคลเนี่ยมันก็ทำการไปหาเพชรแล้วมันก็เจอเพชรในระหว่างนั้นเนี่ยเดริลแม่งตื่นพอดีส่วนไอ้แคลเนี่ยมันก็กำลังที่จะโทรไปหาไอ้เพอร์ซี่ซึ่งไอ้เพอร์ซี่แม่งกำลังนอนอยู่ในระหว่างที่มันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยคุณพ่อแม่งมาเห็นคุณพ่อก็ถามว่าแกโทรหาใครไอ้หนูผีจากนั้นเดริลก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าพ่อทำอะไรเนี่ยฉันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักนะสิก็เลยลงมาดูเจอเด็กเปรตเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่จากนั้นแคลแม่งก็เสแสร้งว่าเป็นเด็กโดยการบอกว่าป้าป๋าป้าป๋าเดริลก็บ่นกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเขายังเด็กอยู่นะทำอะไรเนี่ยเขาคงแปลกที่เลยนอนไม่หลับไปนอนได้แล้วไปจากนั้นแคลแม่งก็ฟักยูใส่คุณพ่อจากนั้นเดริลก็พาไอ้แคลเนี่ยไปกินนมในระหว่างนั้นวานิซ่าก็เดินลงมาพอดีและเดริลเนี่ยก็พูดกับไอ้แคลว่าวานิซ่าคิดว่าฉันเป็นพ่อเนี่ยไม่ได้แต่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจรู้ไหมทำไมเพราะฉันเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งลูกไงไม่มีวันวานิซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจ
จากนั้นพวกเขาทั้งสองนี่ก็กินนมกันแล้ววานิซ่าเนี่ยก็หัวเราะไอเดเรียก็ถามขึ้นมาว่าหัวเราะอะไรนมจากเต้าเจเน็ตอร่อยมั้ยจ๊ะจากนั้นทั้งสองคนแม่งก็อ้วกเลยจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็ไปนอนวานิซ่าเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าที่รักคนคิดถูกแล้วล่ะที่เอาเขามาอยู่ด้วยขอบใจจ้ะแต่รู้ไหมผมเนี่ยก็อยากได้ลูกเราจริงๆอยู่นะซึ่งก็ดูเหมือนว่า2คนนี้แม่งกำลังที่จะปี้กันในระหว่างนั้นความหื่นของไอ้แคลแม่งพุ่งปี๊ดเลยเพราะเห็น2คนเนี่ยกำลังที่จะปี้กันวานิซ่านี่ก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่อายเด็กบ้างเหรออืมเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรไม่ต้องอายหรอกจากนั้นน่ะทั้ง2แม่งก็ปี้กันพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเดเรลก็บอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าเนี่ยสดชื่นมากเลยนะคะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีละสิเมื่อคืนเนี่ยลีลาคุณเด็ดมากฉันเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าพวกเราเนี่ยเบิ้ลตอนไหนเบิ้ลงั้นเหรอจากนั้นไอ้แคลแม่งเปิดผ้าห่มขึ้นมาผมว่าไอ้เดเรลแม่งไม่ได้เบิ้ลหรอกผมว่าไอ้แคลนี่ต่างหากที่เบิ้ลจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วานิซ่าซึ่งกำลังทำอาหารเช้าให้กับเดเรลอยู่ซึ่งพอเธอทำเสร็จเนี่ยเธอต้องไปทำงานเธอก็บอกกับเดเรลว่าดูแลลูกของเราให้ดีด้วยนะซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไอ้แคลแม่งก็กำลังเล็งกระเป๋าเธออยู่จากนั้นเดเรลมันก็เล่นจะเอกับไอ้แคลจากนั้นไอ้แคลแม่งฉวยโอกาสในขณะที่ไอ้เดเรลเนี่ยกำลังปิดตาอยู่ทุบเข้าไปที่หัวของมันจนมันเนี่ยสลบและไอ้แคลเนี่ยมันก็ทำการเอากระเป๋าของวานิซ่าเนี่ยไปพอไอ้แคลมันเปิดประตูเนี่ยมันก็เห็นวานิซ่าซึ่งเธอเนี่ยลืมกระเป๋าเธอเนี่ยก็เลยต้องกลับมาเอาที่บ้านไอ้แคลที่เห็นเธอกำลังเดินมาเนี่ยมันก็ทำการจัดฉากว่าไอ้เดเรลเนี่ยหลับสุดท้ายไอ้แคลแม่งก็ไม่สามารถเอาเพชรหนีจากบ้านหลังนี้ไปได้วานิซ่าที่คิดว่าไอ้เดเรลเนี่ยกำลังหลับอยู่ก็ด่าไอ้เดเรลว่าคุณเนี่ยจะหลับไม่ได้ต้องดูแลลูกนะงั้นคุณพาลูกไปเล่นที่สวนสาธารณะก็แล้วกันนะซึ่งไอเดเรียวเนี่ยมันก็กำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้กูหลับได้ยังไงวะต่อจากนั้นเดเรียวก็พาไอแคลเนี่ยไปเล่นที่สวนสาธารณะซึ่งไอเดเรียวเนี่ยมันก็กำลังเล่นเบสบอลกับไอแคลอยู่มันก็บอกไอแคลว่านายเนี่ยฟาดให้สุดแรงเกิดไปเลยนะไอแคลแม่งก็ตีสุดแรงเกิดเข้าไปที่หำของไอเดเรียวเลยจากนั้นไอแคลเนี่ยแม่งก็กำลังเล่นจรวดปั๊มลมอยู่มันก็หันจรวดมาที่ไอเดเรียวแล้วมันก็ทำการกดปุ่มจากนั้นจรวดแม่งก็พุ่งมาชนที่หำของไอเดเรียวซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยไอเดเรียวแม่งก็สอนให้ไอแคลเนี่ยปาเครื่องบินพอมันปาขึ้นไปเนี่ยเครื่องบินก็ร่อนปกตินะจากนั้นเครื่องบินอยู่ดีๆแม่งหายไปไอเดเรียวเนี่ยก็เลยถามว่าเอ้าเครื่องบินหายไปไหนแล้วล่ะแล้วสุดท้ายแม่งก็พุ่งมาชนที่หำของมันอีกแล้วซึ่งผมคิดว่าหำของมันเนี่ยก็น่าจะอักเสบไปหลายวันเลยแหละจากนั้นเนี่ยเดเรียวก็ไปนั่งพักกับเพื่อนๆของมันส่วนไอ้แคลเนี่ยแม่งก็กำลังพาเด็กๆเนี่ยเล่นไฮโลกันอยู่พอมันกินเงินเด็กเสร็จเนี่ยมันก็บอกเด็กๆว่าพรุ่งนี้เนี่ยเอาตังค์มาเยอะๆฉันจะเอารูปโป้มาขายจากนั้นเด็กๆแม่งก็หนีกันเลยต่อจากนั้นไอ้แคลเนี่ยมันก็ไปเล่นบาสในระหว่างที่มันเล่นบาสอยู่เนี่ยไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็มาเรียกมันไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็ถามว่าแกเนี่ยได้เพชรมาหรือยังในกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าตามมาตามมาและไอ้แคลเนี่ยมันก็พาไปที่กระเป๋าของไอ้เดเรลแต่ปรากฏว่ากระเป๋านี่แม่งมีทั้ง3ใบมันก็เลยบอกไอ้เพอร์ซี่ว่ากระเป๋าที่เป็นรูปเป็ดน่ะซึ่งเจ๊2คนเนี่ยก็กำลังดูอยู่ว่าไอ้เพอร์ซี่เนี่ยมันจะทำอะไรกับเด็กจากนั้นเจ๊เสื้อผ้าเนี่ยก็เป๋านกหวีดและเพอร์ซี่เนี่ยมันก็ทำการขโมยกระเป๋าไปต่อจากนั้นเดเรลก็เดินกลับมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยก็มีไอเวนนั่นดิมันจะขโมยเด็กไปซึ่งไอ้เพื่อนของไอ้เดเรลเนี่ยก็บอกว่าฮะนี่มันขโมยกระเป๋าพ่ออ้อมของลูกผมไปเหรอเนี่ยไอ้แคร์ก็บอกว่าบักผักจอกตับมึงเอ้ยผิดกระเป๋าส่วนไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็กำลังโดนสาวๆเนี่ยตามไล่ล่าอยู่และสุดท้ายมันก็สะดุดล้มแล้วก็โดนพวกเธอเนี่ยกระทืบอ้อผมลืมบอกไปว่าตอนที่วานิซ่ากลับไปเอากระเป๋าที่บ้านเนี่ยไอ้แคร์เนี่ยมันเอาเพชรมาใส่กระเป๋าของไอ้เดเรลแล้วเดเรลที่กลัวว่าไอ้แคลจะตกอยู่ในอันตรายเนี่ยก็กำลังที่จะพามันกลับบ้านในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้แคลแม่งงอแงอยากได้กุญแจรถแต่ว่าไอ้เดเรลเนี่ยบอกเอ้ยเอาเล่นอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นนะพอไอ้เดเรลไม่ให้ไอ้แคลแม่งก็เตะเข้าไปที่ขาของมันสุดท้ายเนี่ยเดเรลแม่งก็ต้องให้แล้วก็พามันเนี่ยไปนั่งนอนในรถสุดท้ายไอ้แคลแม่งก็ขับรถหนีแต่ไอ้เดเรลเนี่ยก็คิดว่าโจรเนี่ยขโมยรถมันไปต่อจากนั้นเนี่ยก็มีรถคันนึงขับมาไอ้เดเรลเนี่ยก็ไปยืนขวางแล้วก็บอกว่าเจ๊ช่วยผมหน่อยรถของผมเนี่ยโดนขโมยและลูกของผมเนี่ยก็ยังอยู่ในรถคันนั้นด้วยซึ่งเจ๊คนนี้แม่งขับรถโคตรเถื่อนเลยครับในระหว่างที่เจ๊แกขับรถอยู่เนี่ยลูกของแกขี้แตกเจ๊แกเนี่ยก็เลยต้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมซึ่งเจ๊แม่งใช้ตีนขับรถโหดสัตว์จากนั้นตำรวจเด็กก็มาดักหน้าไอ้แคลแล้วก็ทำให้รถของมันเนี่ยเสียหลักเข้าไปชนกับถังขยะซึ่งพอคุณตำรวจเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปแล้วพบแต่เด็กคนนึงเจี๊ยคนร้ายก็คือไอ้เด็กเปรตนี่แหละพอไอ้เดเรลมันไปถึงที่เนี่ยตำรวจก็เอาไอ้แคลเนี่ยมาให้มันแล้วมันก็ยังบอกรักไอ้แคลอีกด้วยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไอ้เพอร์ซี่ซึ่งมันเนี่ยกำลังที่จะเอาเพชรเนี่ยไปให้กับเจ้านายของมันพอมันเปิดกระเป๋าดูเนี่ยกับไม่มีเพชรสักจะมีได้ไงมึงไปเอามาผิดกระเป๋าซึ่งยังโชคดีที่เจ้านายของมันเนี่ยยังต้องการเพชรอันนั้นมากๆเลยก็เลยบอกให้มันเนี่ยไปหาเพชรมาให้ได้นายของไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็บอกลูกน้องว่าตามมันไปหาเพชรมาให้เจอแล้วฆ่าพวกมันซะต่อจากนั้นเดเรลแล้วก็เพื่อนของมันเนี่ยก็พาไอ้แคลเนี่ยไปดูฮอกกี้ซึ่งในระหว่างที่ไอ้เดเรลมันกำลังดูฮอกกี้อยู่เนี่ยไอ้แคลมันก็แดกเพชรเข้าไปไอ้แคลที่หันไปเห็นเบียร์ของชายอ้วนคนนี้เนี่ยมันก็แอบขโมยแดกของเขาซึ่งไอ้ชายอ้วนมันก็งงว่าเบียร์กูหายไปไหนวะจากนั้นสาวเสิร์ฟเนี่ยก็ถามว่าคุณจะเอาเบียร์หรือเปล่าอ๋อขอ1อันครับต่อจากนั้นเธอก็ไปถามพวกเดเรลว่าเอาเบียร์หรือเปล่าซึ่งเพื่อนของมันเนี่ยก็เอารวมถึงไอ้เดเรลด้วยในระหว่างนั้นไอ้แคลแม่งเห็นตูดของเธอก็เลยบอกว่าตูดงอนเชียวซึ่งเธอเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าไอ้เดเรลเนี่ยเป็นคนพูดก็เลยตบหน้าไอ้เดเรลเข้าไปทีนึงแล้วก็ยังด่าไอ้เดเรลอีกด้วยว่าบักปอบซึ่งพอเธอเดินไปเนี่ยไอ้แคลแม่งก็แอ
แอบด่าเธออีกด้วยว่าแล็กเธอก็แบบโมโหมากเลยก็เลยเดินกลับมาแล้วก็เอาเบียร์เนี่ยลาดเข้าไปที่หัวของแดริลซึ่งเบียร์ของชายอ้วนเนี่ยก็โดนไอ้แคลเนี่ยแม่งแดกเข้าไปอีกแล้วชายอ้วนเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าไอ้แดริลเนี่ยขโมยแดกจากนั้นนักกีฬาที่อยู่ในสนามเนี่ยเล่นขี้โกงไอ้พวกคนดูเนี่ยก็เลยโหแล้วก็ด่ามันว่าขี้โกงขี้โกงจากไอ้แคลแม่งก็ปาแก้วเบียร์ใส่มันซึ่งมันก็ถามว่าใครปาวะทุกคนเนี่ยก็ชี้มาที่ไอ้แดริลจากไอ้นักกีฬาแม่งโมโหก็เลยจะมากระทืบไอ้แดริลแต่ว่าไอ้แคลเนี่ยก็ช่วยไว้โดยการโดดกัดหูมันแต่ว่าไอ้แคลเนี่ยก็โดนมันเนี่ยกระทืบจนหน้าช้ำหน้าบวมหมดเลยแดริลกับวานิซ่าเนี่ยก็กำลังพูดเกี่ยวกับวันเกิดของไอ้แคลนี่อยู่แดริลก็บอกว่างั้นเราจัดวันเกิดให้เขาเลยไหมล่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักวันเกิดเขานะก็แล้วไงจัดพรุ่งนี้แล้วกันจัดให้มันใหญ่ๆไปเลยเช้าวันต่อมาเนี่ยพวกเขาก็จัดวันเกิดให้มันแล้วก็เอาตัวไดโนเสาร์เนี่ยมาเต้นให้มันดูด้วยซึ่งไอ้แคลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ชอบมากๆเลยมันก็เลยด่าไดโนเสาร์นี่ไปซึ่งไอ้ไดโนเสาร์คนนี้เนี่ยมันคือพี่บิ๊กสแตนของเรานั่นเองส่วนคุณพ่อเนี่ยก็กำลังกินอาหารแล้วก็นั่งดูข่าวไปในข่าวเนี่ยก็บอกว่าไอ้แคลเนี่ยคือคนร้ายปนเพชรคุณพ่อที่รู้แบบนี้เนี่ยก็เลยรีบไปงานวันเกิดของมันเลยส่วนตอนนี้พวกเขาก็กำลังร้องเพลงวันเกิดให้กับไอ้แคลอยู่ไอ้แคลแม่งซึ้งร้องไห้เลยในระหว่างนั้นคุณพ่อเนี่ยก็เอาตุ๊กตามาให้มันแล้วก็บอกว่าคือพ่อเนี่ยโหดกับเขาไปหน่อยจากนี้ไปเนี่ยฉันจะคอยช่วยเขานะคุณพ่อก็บอกไอ้แคลว่ามาเป็นเพื่อนกันนะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เพอร์ซี่เนี่ยกำลังเคาะประตูบ้านอยู่พอไอ้เดลิโอออกมาเนี่ยมันก็บอกว่าผมเนี่ยมารับลูกของผมคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีเงินผมก็เลยต้องเอาลูกเนี่ยมาทิ้งไว้พอไอ้เดลิโอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เกือบที่จะต่อยไอ้เพอร์ซี่ซึ่งลูกน้องของเจ้านายไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็กำลังแอบดูอยู่แล้วพวกมันเนี่ยก็รู้เลยว่าไอ้แคลเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เวนิซ่าเนี่ยกำลังคุยกับเจ้อ้วนคนนี้อยู่ในระหว่างนั้นเนี่ยลูกของเจ้อ้วนแม่งปวดท้องเธอก็เลยเอายาอะไรก็ไม่รู้ให้กับลูกเธอกินซึ่งไอ้แคลที่เห็นเนี่ยก็คิดว่ายาเนี่ยเป็นยาแก้ปวดท้องมันก็เลยซัดไปหมดขวดเลยปรากฏว่ายิ่งทำให้มันปวดท้องมากกว่าเดิมแล้วมันเนี่ยก็ขี้ออกมาซึ่งวานิซ่าเนี่ยก็เจอเพชรเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้แดริลเนี่ยเป็นคนซื้อมาเซอร์ไพรส์เธอแต่หารู้ไหมไอ้มันขี้ออกมาเธอเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วเธอเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปฉลองกับแดริลซึ่งแดริลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็ฝากลูกไว้กับคุณพ่อจากนั้นคุณพ่อแม่งก็จัดการไอ้แคลเลยแล้วก็ถามว่าแกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบอกมาซะดีๆจากนั้นไอ้แคลแม่งสู้แล้วก็ต่อยเข้าไปที่หำของคุณพ่อฟังหน้าตาแกแกนั่นแหละตัวแสบถูกของแกฉันนี่แหละป้นเพชรมาแล้วตอนนี้เนี่ยมีโจรกำลังตามล่าฉันอยู่คนที่แกรักเนี่ยจะต้องเจ็บตัวถ้าฉันเนี่ยไม่ได้เพชรคืนฉันเนี่ยไม่อยากให้ใครเจ็บตัวงั้นอย่ามายุ่งจากนั้นไอ้แคลเนี่ยก็โทรหาเพอร์ซี่ว่าให้มาที่นี่หน่อยซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ถามว่าแกทำแบบนี้ทำไมก็ฉันคิดว่ามันจะไม่บานปลายขนาดนี้นี่ฉันแค่จะมาเอาเพชรแล้วก็จากไปส่วนเดลิลแล้วก็วานิซ่าเนี่ยก็กำลังฉลองกันอยู่หารู้ไหมว่าคุณพ่อเนี่ยแม่งโดนกระทืบอยู่พอพวกเขากลับบ้านไปเนี่ยก็เห็นคุณพ่อเนี่ยกำลังบีบคอไอ้แคลอยู่พวกเขาเนี่ยก็เลยส่งให้คุณพ่อเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราต่อจากนั้นเนี่ยวานิซ่าก็พาไอ้แคลเนี่ยไปนอนส่วนแดเรียลเนี่ยก็หันไปเห็นตุ๊กตาที่คุณพ่อเนี่ยให้กับไอ้แคลมันเนี่ยก็หันไปดูข้างหลังว่ามีอะไรซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นที่เสียบส่วนวานิซ่าเนี่ยเธอก็กำลังปลอบใจไอ้แคลอยู่ว่าตาเนี่ยไม่ได้ใจร้ายตาเนี่ยไม่ได้ใจร้ายเธอเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็เก็บเพชรไว้ในกล่องนึงแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำส่วนแดริลเนี่ยก็กำลังดูคลิปในตุ๊กตาหมีอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตุ๊กตาตัวนี้มันจะมีกล้องที่ตาและแดริลเนี่ยก็เห็นว่าไอ้แคลเนี่ยกำลังทำร้ายคุณพ่ออยู่แดริลที่ซึ่งรู้ความจริงแล้วเนี่ยก็วิ่งไปบอกวานิซ่าให้รู้แต่ปรากฏว่าเพชรเนี่ยหายไปแล้วซึ่งตอนนี้ไอ้แคลเนี่ยมันอยู่ในรถกับไอ้เพอร์ซี่แล้วไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็บอกว่าลูกน้องของเสี่ยเนี่ยกำลังไปที่บ้านนั้นแล้วอะไรนะไม่ต้องห่วงหรอกมันคิดว่าแดริลเนี่ยเป็นเพื่อนฉันไอ้แคลเนี่ยก็เห็นใจแล้วก็กลับไปช่วยไอ้แดริลแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้านายของไอ้เพอร์ซี่เนี่ยก็มาเคาะบ้านในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้แคลแม่งก็โผล่มาไอ้หัวหน้าเนี่ยก็บอกให้เอาเด็กเนี่ยขึ้นไปข้างบนซึ่งไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันก็พาไอ้แคลเนี่ยขึ้นไปข้างบนพอไอ้ตัวใหญ่มันปิดไฟเนี่ยไอ้แคลก็ลักลอบตีหัวของมันซึ่งมันเนี่ยก็งงว่าใครตีมันส่วนไอ้เดเรียลเนี่ยก็กำลังโดนซ้อมอยู่ในระหว่างนั้นเนี่ยพี่ตัวใหญ่แม่งก็ตกบันไดลงมาไอ้หัวหน้าเนี่ยก็บอกให้ไปจับเด็กมาซึ่งพอมันขึ้นไปเนี่ยก็โดนไอ้แคลเนี่ยกระทืบจนยับเลยแล้วต่อจากนั้นลูกน้องของไอ้เสี่ยเนี่ยก็กำลังที่จะมาจัดการไอ้แคลแต่ว่าไอ้แคลเนี่ยก็สามารถกระทืบพวกมัน2คนจนอยู่หมัดเลยส่วนไอ้เสี่ยที่กำลังจะยิงไอ้เดเรียลเนี่ยก็หันไปเห็นไอ้แคลเนี่ยกำลังถือเครื่องบินอยู่เดเรียลเนี่ยก็เลยบอกว่าคว้างไปเลยพอมันคว้างไปเนี่ยพวกมัน2คนก็ทำการปิดเป้าไอ้หัวหน้าเนี่ยก็เลยถามว่าพวกนายปิดเป้าทำไมแล้วมันก็ชี้ไปที่เครื่องบินแล้วเครื่องบินเนี่ยก็มาชนเข้าที่หำของมันแล้วต่อจากนั้นเนี่ยตำรวจก็มาจับตัวพวกมันไปจากนั้นเดเรียลก็บอกไอ้แคลว่านี่มีอะไรจะบอกกับคุณตำรวจไม่ใช่เหรอฮึอย่าดื้อนะไม่อยากติดคุกไม่ใช่เหรอซึ่งมันเนี่ยก็เอาเพชรให้คุณตำรวจไปแล้วจากนั้นเรื่อง Little Man เนี่ยก็จบลงครับชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าสนุกหรือเปล่าอย่าลืม1998ไปกดไลค์เพจด้วยนะเออนั่นแหละตอนนี้คนกดไลค์20คนเองจะพูดอะไรอีกวะอ๋อไม่มีไปละ